ไปรษณีย์ไทยจำกัด Track and Trace Solutions ส่งของมั่นใจตรวจสอบได้ทุกเวลาสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยหุ้นนะคะประจำวันพฤหัสบดีที่31มกราคมพุทธศักราช2562วันนี้อยู่กับคุณสุนันท์ศรีจันทราและดิฉันณฤดีฤดีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้วันที่เท่าไหร่นะ31มกราคมค่ะไปแล้วค่ะจะไป1เดือนผ่านไปแล้วของปี2562ค่ะมาดูตลาดหุ้นกันนะฮะ1เดือนผ่านไปก็วันนี้ยังเช็คบินนะว่าขาดกันเท่าไหร่ที่ชัดเจนในรอบ1เดือนเดือนแรกของปีใหม่นี่นะฮะถ้าไปดูง่ายๆนะดูจากตลาดหุ้นสหรัฐดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์เนี่ยลงไปต่ำสุดเหลืออยู่ 21,000 กว่านะค่ะตอนนี้บวกมาทะลุ 25,000 25,000 แล้วใช่ก็ขึ้นมาประมาณ 15% ค่ะก็ตลาดอื่นๆก็ขึ้นมาตามดาวโจนส์นะไล่ๆกันค่ะเราเนี่ยฮะก็จุดต่ำสุดก็แต่จุดต่ำสุดนะขณะนี้บวกขึ้นมาประมาณสัก100จุดนะประมาณแถว100จุดก็บวกมาสักประมาณสัก 6% ค่ะก็ยังห่างไกลกับที่อื่นก็มากค่ะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยวัน2วันนี้ดีนะเมื่อวานนี้ก็ทำท่า8จุดกว่านะแหว่งไปมีลบมีบวกสุดท้ายแล้วพุ่งปุ๊ดขึ้นมาเลยก็อาจจะเห็นว่าฟิวเจอร์ดาวโจนส์เนี่ยพุ่งขึ้นไปราคาน้ำมันบวกนะก็เข้าไปดักซื้อแล้วคนที่ใจกล้าไปดักไว้ก่อนคิดถูกนะค่ะเพราะเมื่อคืนนี้ดาวโจนส์เนี่ยไปต่อโบย430กว่าจุดราคาน้ำมันก็เกือบ1เหรียญนะฮะ WTI West Texas นะก็วันนี้ก็น่าจะทำให้อะไรนะก็เราน่าจะบวกต่อได้เพราะดูจากบรรยากาศรอบด้านรวมถึงราคาน้ำมันนะคะราคาทองคำก็บอกว่าพุ่งสูงสุดในรอบ8เดือนด้วย 1,650 จุดนะไม่ไกลเกินเอื้อมคงได้เห็นถ้าไม่มีข่าวร้ายปัจจัยลบเลยซะก่อนนะฮะเรามาดูข่าวอื่นวันนี้ข่าวเรื่องตัวหุ้นก็ช่วงนี้ไม่ค่อยเยอะนะมันอาจจะเป็นภาวะตลาดด้วยแล้วก็พวกขายใหญ่แล้วก็เลยไม่อยากเคลื่อนไหวทำอะไรรอความชัดเจนกันซะส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าก็มีตัวหนึ่งนะคะก็คือตัวเนชั่นหรือว่า NMG นะคะที่ทางตลาดหลักทรัพย์เนี่ยแจ้งปลดเครื่องหมายห้ามการซื้อขายหรือว่า SP ของบริษัท Nation Multimedia Group จำกัดมหาชนในวันซื้อขายวันที่31มกราคม2562เป็นต้นไปก็คือตั้งแต่วันนี้หลังจากที่ NMG ส่งงบการเงินครบถ้วนเพราะว่าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยขึ้นเครื่องหมาย SP นะคะให้กับหุ้น NMG มาตั้งแต่วันที่2มีนาคม2561เนื่องจากว่าไม่มีการส่งงบการเงินประจำปี2560ทั้งงบการเงินไตรมาสที่1 2และ3นะคะโดยราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายเนี่ยอยู่ที่38สตางค์แต่ว่าถึงแม้ว่าจะปลดเครื่องหมาย SP แล้วแต่ยังคงเครื่องหมาย C เอาไว้ต่อไปเนื่องจากว่า NMG เนี่ยเขายังไม่ได้แก้ไขส่วนของผู้ถือหุ้นที่น้อยกว่า 50% ของทุนชำระแล้วครับครับนะก็หลายเป็น10บริษัทนะฮะคือเครื่องหมาย C เนี่ยดีคือบอกให้รู้เลยว่าคือคนจะได้รู้ไงพอส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยต่ำกว่า 50% ของทุนชำระแล้วเนี่ยนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าบริษัทยังขาดทุนต่อผมมันยิ่งต่ำมากขึ้นพอต่ำมากขึ้นเนี่ยถึงจุดหนึ่งก็คือถ้าส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบอันนี้ต้องเข้าสู่หุ้นในกลุ่มต้องไปฟื้นฟูแล้วเข้าสู่กระบวนการใช่ไหมต้องเข้าสู่กระบวนการแล้วก็จะเข้าข่ายการเพิกถอนแล้วก็ต้องพักการซื้อขายไปแก้ปัญหาก่อนเพราะว่าขาดคุณสมบัติในการเป็นบริษัทจดทะเบียนส่วนนี่หุ้นตัว NMG Nation Multimedia Group เนี่ยนะฮะถูกพักการซื้อขายไปประมาณ10เดือนก็โอ้โหคาราคาซังตอนนั้นมันลอยต่อเลยนะเรื่องการช่วงชิงการถือหุ้นใหญ่กันการเปลี่ยนโครงสร้างผู้บริหารนะจากกลุ่มคุณสุริชัยยุ่นเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นกลุ่มคุณฉายบุญนาซึ่งตอนนี้ก็เข้าเป็นประธานกรรมการบริหารแล้วเรียบร้อยนะก็แสดงว่าไอ้ปัญหาคลาคสันเกี่ยวเรื่องหุ้นคดีต่างๆที่มันเยอะแยะไปหมดเนี่ยหลุดหมดแล้วคือเดินหน้าต่อได้แล้วเพราะว่าถ้ายังมีคดีอยู่เนี่ยกรต.ก็ถือแบ็กซีสขาดคุณสมบัติที่จะเป็นผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนก็แสดงว่าตอนนี้สะอาดแล้วกลับมานั่งบริหารปัญหาวันนี้เปิดซื้อขายใหม่หลังจากพักไป10เดือนนะตัวเลขล่าสุดผลประกอบการก็ยังไม่ดี9เดือนแรกขาดทุน354ล้านบาทนะแต่ขาดทุนลดลงเขาบอกถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ขาดทุนไป 2,027 ล้านบาทครับแต่ยังขาดทุนอยู่ค่ะก็เหนื่อยนะฮะและสถานการณ์แบบนี้อยู่ที่
วันนี้นะซื้อขายวันแรกอยู่ที่นักลงทุนแล้วว่ายังไงผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่โครงสร้างผู้บริหารคณะผู้บริหารชุดใหม่จะทำให้สื่อยักษ์ใหญ่ค่ายนี้เป็นบริษัทจดทะเบียนนี่นะผลประกอบการดีขึ้นไหมฟื้นไหมนะท่ามกลางเศรษฐกิจที่มันซบเซาแล้วก็ทำการการแข่งขันของสื่อโดยเฉพาะสื่อดิจิตอลตอนนี้ค่ะในชั้นก็มีสื่อสิ่งพิมพ์ก็เยอะค่ะแล้วก็มีดิจิตอลก็สองช่องใช่นะ Now ช่อง26ช่อง22นะเอ้าพิจารณากันให้ดีกลับมาซื้อขายใหม่คุณจะมีความเชื่อมั่นในคือคุณสมบัติเนี่ยเขาแก้ปัญหาเรื่องการไม่ส่งงบการเงินเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังมีปัญหาเรื่องผลประกอบการต้องค่อยๆดูใจเย็นๆนะฮะอาจจะต้องรอดูไปก่อนก็ได้ว่าผู้บริหารใหม่เข้ามาแล้วสถานการณ์ผลประกอบการของบริษัทดีขึ้นหรือไม่ค่ะถ้าไม่งั้นคุณอย่าเพิ่งไปยุ่งปล่อยให้คนที่เขาถือหุ้นอยู่ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยนะค่ะหาทางออกกันก่อนหาทางออกกันเองจนกว่าจะมั่นใจว่าเอาละชุดใหม่ไปได้ผลประกอบการดีนะเริ่มฟื้นจริงค่อยว่ากันค่ะแล้วก็เชื่อว่าทางผู้บริหารชุดใหม่ผู้รุ่นใหญ่ชุดใหม่เนี่ยก็คงอยากพิสูจน์ตัวเองนะไม่ได้เรียกร้องให้นักลงทุนเนี่ยเข้าไปลงทุนเลยนะฮะอยากพิสูจน์ตัวเองว่าผลประกอบการดีขึ้นไหมถ้าดีขึ้นจะพลิกฟื้นกลับมาได้ไหมรอดูใครที่ไม่นั่งก็พูดตรงๆก็คือดูเข้าไปก่อนอย่าพึ่งผลีผามส่วนคนที่ติดไว้เนี่ยนะก็แล้วแต่ดูที่ว่าราคาไหนจะตัดขาดทุนเพราะทุกคนขาดทุนหมด38สตางค์ราคาสุดท้ายมันเป็นราคาต่ำแล้วราคาต่ำนะเพราะท่ามกลางที่บริษัทขาลงเต็มตัวเลยนี่ก็เขาบอกว่าถ้าไม่เปลี่ยนผู้ถือหุ้นนะโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหม่เข้ามาก็มีโอกาสที่เนชั่นเนี่ยเพราะว่ามันดำดิ่งเนี่ย อาจจะหมดสภาพแล้วก็เรียกว่าตายตายคามือกลุ่มเก่าอ่ะนี่เขาว่ากันนะฮะนั่นเป็นตัวนึงแล้วข่าวอื่นมาดูบิ๊กหลอดกันนิดนึงเมื่อวานนี้ค่ะกรตบอกว่ามีการเปิดเผยข้อมูลออกมาสำหรับกรณีบิ๊กหลอดที่นายจอมทรัพย์โลจยะประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการของบริษัทซูเปอร์เอเนอร์ยีคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนหรือว่าซูเปอร์นะคะมีการแจ้งขายหุ้นผ่านกระดานรายใหญ่หรือบิ๊กหลอดออกมาเมื่อวันที่24มกราคม2562จำนวน2รายการด้วยการรวม265ล้านหุ้นในราคาหุ้นละ58สตางค์รวมมูลค่าก็คือ154ล้านบาทให้กับ Earth Element Company Limited ซึ่งเป็นกลุ่มนักลงทุนทั่วไปนะคะโดยนายจอมทรัพย์เนี่ยเปิดเผยว่าการขายหุ้นบิ๊กหลอดออกมาราว 0.9% นั้นเป็นการขายให้กับกลุ่มนักลงทุนภายในประเทศซึ่งติดต่อขอซื้อหุ้นเพื่อถือลงทุนระยะยาวโดยถือว่าเป็นกลุ่มที่มีประสบการณ์ที่อยู่ในแวดวงพลังงานธุรกิจทดแทนอยู่แล้วซึ่งคาดว่าอาจจะมาแนะนำหรือช่วยส่งเสริมการลงทุนในอนาคตค่ะและปัจจุบันนี้นะคะนายจอมทรัพย์และครอบครัวก็ยังถือหุ้นใหญ่ในซูเปอร์อยู่ในสัดส่วนรวมประมาณ 42% โดยแบ่งเป็นการถือหุ้นด้วยตัวเองสัดส่วนรวม9.76% ค่ะและถือผ่านบริษัท Advance Asset Management Service จำกัดเนี่ยในสัดส่วน 1.29% และส่วนที่เหลือครอบครัวถือผ่านบริษัทสุวินทวงศ์ Grow Asset จำกัดสัดส่วนราว 20.59% นะคะก็นายจอมทรัพย์บอกว่าจริงๆแล้วไม่ได้มีความจำเป็นต้องขายแต่ที่ขายเพราะมีคนสนใจติดต่อขอลงทุนเราก็เลยขายให้ค่ะเพราะคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับตนเองในกับบริษัทในอนาคตนะคะนี่ก็เป็นข่าวแจ้งจากกลต.ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีในส่วนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีการเปิดเผยว่าบริษัท BG Stick จำกัดมหาชนนะคะหรือว่า B แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่29มกราคมที่ผ่านมามีมติให้บริษัทให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวโยงกันโดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารและฝ่ายบริหารของบริษัทเข้าทำสัญญาการให้ความช่วยเหลือกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวโยงกันโดยเป็นไปตามกรอบและเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้ค่ะสำหรับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินก็คือบริษัทเนี้ย BG Stick จำกัดมหาชนนะคะมีการปล่อยเงินกู้ยืมให้กับนายสุเมธทิติภูรีจำนวน150ล้านบาทเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนให้แก่นายสุเมธเป็นเวลา2เดือนโดยคิดอัตราดอกเบี้ย 1.25% ต่อเดือนหรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 3.75 ล้านบาทซึ่งรวมมูลค่ารายการก็คือเงินกู้บวกดอกเบี้ยก็จะอยู่ที่153ล้าน 750,000 บาทคิดเป็นสัดส่วน 27.51% ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของงบการเงินรวมของบริษัทค่ะ
ส่วนเงื่อนไขการให้กู้ยืมเนี่ยก็คือผู้ขอกู้เขามีหลักทรัพย์ค้ำประกันประเภทหุ้นสามัญของบริษัท Triple I Logistics จำกัดมหาชนที่มีมูลค่าสูงเป็นจำนวน2เท่าของวงเงินที่ขอกู้หากราคาหุ้นในตลาดลดลง 20%ผู้กู้ต้องเติมหลักประกันให้ครบไม่น้อยกว่า2เท่าของเงินกู้บวกดอกเบี้ยค่ะโดยเหตุผลที่บริษัทปล่อยเงินกู้ยืมดังกล่าวเนื่องจากว่าผู้กู้มีความต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในกิจการเป็นเวลา2เดือนจึงติดต่อขอกู้เงินกับบริษัทนะคะซึ่งการให้เงินกู้เนี่ยเขาบอกถือเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบธุรกิจของบริษัทแล้วก็เป็นไปตามวัตถุของประสงค์ของบริษัทที่แจ้งไว้กับตลาดหลักทรัพย์นะคะโดยนายสุเมธเนี่ยที่เป็นผู้กู้เนี่ยก็คือปัจจุบันเนี่ยถือหุ้นใน Triple I Logistics เนี่ยจำนวน 8.3 ล้านหุ้นขณะที่ถ้าไปดูราคาหุ้นของ Triple I Logistics เนี่ยล่าสุดอยู่ที่ 5.40 บาทนะคะก็คิดเป็นมูลค่าหุ้นที่นายสุเมธถืออยู่เนี่ยประมาณ44ล้านบาทค่ะอ๋อหุ้นเป็นจำนำใช่ไม่ใช่ว่าก็เป็นจำนำอ่ะเอาเป็นหลักประกันเป็นหลักประกันคือการปล่อยกู้ในบริษัทจดทะเบียนต้องดูนะทั้งบุคคลทั้งกรรมการและบริษัทลูกเนี่ยเพราะว่ามันเป็นช่องทางหนึ่งในการฟ้องทายเงินนี่เราพูดแต่รู้ทั่วไปที่เกิดขึ้นในความเป็นไปได้ที่อาจจะมีการเกิดขึ้นในกรณีเราพูดถึงเหตุการณ์ที่มันในอดีตมันมีนะแล้วก็พอบริษัทลูกไม่คืนนะก็ฟ้องร้องก็เจ๊งอ่ะเพราะผลสุดท้ายก็ตัวแม่ก็เจ๊งตามไปด้วยแต่บางทีเขากู้ได้มีเหตุผลมีผลตอบแทนมีดอกเบี้ยมีอะไรมาชำระมาอันนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าตอนหลังก็คงจะมีกฎเกณฑ์ในการควบคุมให้ชี้แจงรายละเอียดมามากขึ้นแต่ก่อนก็ง่ายๆรายงานครับปล่อยกู้บริษัทให้บริษัทลูกให้กรรมการบริษัทลูกง่ายๆเดี๋ยวนี้ก็จะควบคุมก็ดีฮะดีเพราะว่ามันทำให้ผู้ถือหุ้นเสียหายส่วนตัวเมื่อกี้นี้จอมทรัพย์โลจายะซูเปอร์นะหุ้นตัวนี้เนี่ยปีที่แล้วค่ะมันถือว่าเป็นข่าวเยอะนะแล้วก็ผู้บริหารนี่ขยันในการให้ข่าวเดี๋ยวลงทุนนู่นลงทุนนี่นะแล้วก็มีกองเชียร์ค่ะเชียร์หุ้นสุดท้ายนะฮะเหลืออยู่50กว่าตังค์ใช่มั้ยรู้สึกจะแทบจะหลุด50ตังค์นะราคาเนี่ยค่ะ58สตางค์ไปบาทกว่านะโอ้โหเล่นกันสุดตลบนักวิเคราะห์บางคนน่ะชอบตัวเนี้ยคุณชอบอ่ะคนอื่นเค้าชอบด้วยหรือเปล่านะเนี่ยก็เชียร์กันแล้วสุดท้ายเนี่ยแม้เป็นไงลำบากค่ะแล้วตอนนี้ผู้ถือหุ้นใหญ่ก็ขายออกมาด้วยบิ๊กหลอดขายไม่เยอะเราไม่ถึง 1% แล้วยังไม่มีนัยยะนะแล้วเขาอ้างว่าแม้ผู้นี้เขาไม่ได้ขายเพราะความจำเป็นอะไรเพราะมีนักลงทุนสนใจติดต่อเข้ามาเองแต่ว่าหุ้นในกลุ่มของไฟฟ้าทางเลือกเนี่ยพลังงานทางเลือกพลังงานค่ะจำนวนไม่น้อยนะที่ผู้หลังขี้คุยแล้วก็ขี้โม้โอ้ทำโครงการนี่ไปลงทุนได้ต่างประเทศอะไรมากมายเลยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผลประกอบการแย่ไปดูหลายตัวนี่เอ๋ก็เป็นในกลุ่มพลังงานตัวหนึ่งนะมีอีกหลายตัวที่มีอย่างนี้แล้วจุดจบก็คือว่าบางทีไปซื้อทรัพย์สินมาแพงนะแต่ได้เงินถอนแล้วก็ไปสร้างข่าวว่าเนี่ยจะสร้างรายได้มีอย่างนู้นอย่างนี้ส่วนผลที่ตามมาก็คือว่าอยากได้ส่วนต่างราคาหุ้นเป็นเครื่องมือในการปั่นหุ้นน่ะว่างั้นน่ะพอหุ้นขึ้นไปก็ขายทำกำไรสุดท้ายเนี่ยนะที่เข้ามาเนี่ยไม่คุ้มสร้างผลตอบแทนไม่ได้แล้วผลประกอบการก็ไม่ได้ดีขึ้นราคาหุ้นที่เคยขึ้นไปรอก็ลงมารายย่อยแมงเม่าบินเข้ากองไฟแม่พูดได้ฟังนะคะสำหรับคนที่ดูหรือสนใจมองในหุ้นกลุ่มพลังงานทดแทนอีกนิดนึงนะคะสำหรับตัวบริษัทน้ำตาลขอนแก่นหรือ KSL ที่เป็นข่าวตั้งแต่ปีที่แล้วว่าจะเข้าเทรดในตลาดเนี่ยปีนี้2562ปรากฏว่าเขาประกาศเลื่อนแล้วยังไม่พร้อมนะคะขอจะไปเทรดในปี2563แทนค่ะปีหน้าเพราะว่าต้องสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทก่อนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนด้วยการขยายการลงทุนก่อนครับน้ำตาลก็เข้าใจว่าเลื่อนเนี่ยจะเป็นเหตุผลเรื่องผลประกอบการเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าตอนนี้อุตสาหกรรมน้ำตาลเหนื่อยชาวไร่ก็เหนื่อยเรื่องน้ำตาลเพราะราคาลงก็อยู่กันไม่ได้สบายๆหลายปีนะแต่ก็บอกช่วงนี้แหละน้ำตาลเหนื่อยเหมือนกับผลิตผลการเกษตรทั่วไปใช่หลายอย่างโอ้ตกเยอะมากผลิตผลทางการเกษตรไม่ใช่เฉพาะน้ำตาลหรืออ้อยเท่านั้นนะคะรวมมันสำปะหลังรวมข้าวด้วยเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาดูตัวเลขเศรษฐกิจและทิศทางการลงทุนวันนี้กันค่ะ